นี้ส่วนในประเด็นที่สองก็คือเป็นมุมมองของทางบริษัทต่ออุตสาหกรรมในครึ่งปีหลังแล้วก็คาดการณ์ของบริษัทถึงผลประกอบการในทั้งปีนะครับและประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องโอกาสในการเจริญเติบโตของบริการที่เราเรียกว่าบริการด้านข้อมูลหรือด้าน Data นะครับซึ่งถือเป็นโกรทหลักของอุตสาหกรรมในขณะนี้ครับมาขอเริ่มที่ประเด็นแรกก่อนนะครับก็คือสำหรับไตรมาส2แล้วก็ในครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับเรามีรายได้รวมเนี่ยเติบโต 12% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับซึ่งในไตรมาส2ที่ผ่านมาซึ่งปกติเนี่ยจะเป็นฤดูกาลที่เรียกว่าเป็นโลซีซั่นของอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าทางบริษัทเองเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาระดับรายได้ให้ทรงตัวจากไตรมาส1ที่ผ่านมาได้โดยปัจจัยหลักที่ทำให้เรามีการเติบโตเพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เลยจะมาจากบริการด้านข้อมูลนะครับซึ่งเติบโตได้ดีถึง 33% แล้วก็บริการอีกตัวนึงก็คือบริการด้านการโทรหรือที่เราเรียกกันว่า voice เนี่ยเราก็สามารถเติบโตได้ดีกว่าคาดนะครับโดยเติบโตได้ประมาณ 7% ในครึ่งปีแรกในด้านของค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็ยังรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินงานหรือว่าอัตราการทำกำไรไว้ในระดับเดิมได้นะครับแม้ว่าเราจะต้องมีการลงทุนเพิ่มมีการทำการตลาดเพิ่มเพื่อที่จะโปรโมทบริการอย่าง 3G 900แล้วก็การสร้างแบรนด์ของเราเองสุดท้ายแล้วคือทำให้ bottom line หรือว่ากำไรเนี่ยบริษัทมีกำไรเติบโต 42% นะครับในรอบครึ่งปีแรกแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอัตรา5.90 บาทต่อหุ้นนะครับโดยจะ XD ในวันที่21สิงหาคมนี้แล้วก็จ่ายเงินปันผลในวันที่6กันยายนนี้นะครับจากผลประกอบการที่เราสามารถเติบโตได้ดีในครึ่งปีแรกเนี่ยก็จึงเป็นผลให้เราเนี่ยปรับประมาณการรายได้ทั้งปีของบริษัทนะครับเพิ่มขึ้นเพื่อสอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลงในรายละเอียดต่อไปนะครับในรูปแรกก็คือเป็นรูปรายได้รวมคือในบริษัทเนี่ยจะแบ่งมีรายได้อยู่2ส่วนด้วยกันคือรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งคิดเป็นประมาณ 90% ของรายได้รวมแล้วก็รายได้จากการขายอุปกรณ์หรือขายเครื่องโทรศัพท์เนี่ยคิดเป็นประมาณ 10% ของรายได้รวมนะครับซึ่งรายได้รวมทั้งหมดเนี่ยในรอบครึ่งปีแรกเราอยู่ที่ประมาณ 69,000 กว่าล้านบาทเติบโตจากครึ่งปีแรกของปีที่แล้วเนี่ย 12% นะครับโดยรายได้จากการบริการเนี่ยสามารถทรงตัวได้จากไตรมาส1ที่ผ่านมาแม้ว่าในไตรมาส2เนี่ยปกติจะเป็นlow season ของอุตสาหกรรมเพราะว่ามันจะมีช่วงวันหยุดเยอะแล้วก็เป็นช่วงฤดูฝนที่ทำให้การใช้งานการโทรต่างๆเนี่ยมันจะลดลงตามธรรมชาติแต่ว่าเราก็ได้มีการใช้ทั้งกิจกรรมทางการตลาดต่างๆกระตุ้นให้มีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นและทำให้เรามีรายได้จากการบริการเนี่ยที่ทรงตัวจากไตรมาส1นะครับในรายได้จากการบริการในรอบครึ่งปีแรกเนี่ยเราเติบโต 12% เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมาเจาะในมุมของรายได้จากบริการข้อมูลหรือว่า non voice revenue นะครับซึ่งถือว่าเป็นโกรทหลักของอุตสาหกรรมในขณะนี้โดยครึ่งปีแรกเนี่ยเราเติบโต 34% นะครับซึ่งปัจจัยของการเติบโตเนี่ยก็มาจากทั้งจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นโดยปัจจุบันเนี่ยเรามีจำนวนผู้ใช้งานด้านโมบายอินเทอร์เน็ตเนี่ยถึง 10.9 ล้านรายเพิ่มขึ้นจาก 7.7 ล้านรายเมื่อครึ่งแรกของปีที่แล้วนะครับหรือคิดเป็นประมาณ 42% ในขณะที่ปริมาณด้านการใช้งานข้อมูลนะครับที่หรือว่าเรียกว่าเมกะไบต์ต่อผู้ใช้บริการ1คนเนี่ยก็เพิ่มขึ้น 130% จากกลางปีที่แล้วนะครับที่กล่าวข้างต้นนี่คือเป็นในมุมของรายได้ของบริษัทนะครับในมุมต่อมาก็คือเป็นในมุมของค่าใช้จ่ายซึ่งเราก็มองว่าเรายังสามารถที่จะรักษาอัตราการทำกำไรหรือประสิทธิภาพในด้านต้นทุนเนี่ยไว้ได้ดีนะครับโดยถ้าเรามองในเชิงของตัวเลขจำนวนค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะดูเพิ่มขึ้นนะครับคือเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปีที่แล้วแต่ถ้ามองในมุมของอัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถรักษาไว้ได้ที่ระดับ 14% นะครับซึ่งก็เกิดจากการที่เรามี economy of scale หรือว่ามีประโยชน์เชิงขนาดนะครับที่ดีทำให้เราสามารถที่จะเมนเทนตรงนี้ได้นะครับ
ปึ๊บจากค่าใช้จ่ายที่เติบโตแล้วก็ค่ารายได้ที่เติบโตและค่าใช้จ่ายที่เราสามารถที่จะเมนเทนเอฟฟิเชนซีไว้ได้หรือประสิทธิภาพไว้ได้นะครับก็ทำให้กำไรจากการดำเนินงานหรือที่เรียกว่ากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินแล้วก็ภาษีเนี่ยเติบโต 19% นะครับแล้วถ้าเป็นที่มุมมองของกำไรสุทธิเนี่ยเราก็เติบโต 42% ซึ่งก็ได้จากประโยชน์จากการที่เรามีค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลงแล้วก็อัตราภาษีเงินได้ที่ลดลงนะครับในมุมนั้นข้างต้นนั่นคือมุมมองในด้านของผลประกอบการนะครับในด้านฐานะทางการเงินหลังจากสิ้นสุดครึ่งปีแรกเนี่ยบริษัทก็มีการเตรียมความพร้อมทางสถานะทางการเงินเอาไว้เพื่อที่จะเตรียมพร้อมกับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะโดยในแง่ของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้เพิ่มขึ้นเมื่อจากครึ่งแรกของปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 4% มันอยู่ที่ระดับ 27,000 กว่าล้านบาทนะครับในขณะที่สัดส่วนของหนี้สินหรือว่าอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยปัจจุบันเราอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเป็นเงินสดสุทธิคือเรามีเงินสดมากกว่าหนี้สินนะครับแล้วก็การจ่ายเงินด้วยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งแล้วก็หนี้สินที่อยู่ในสัดส่วนที่ต่ำเนี่ยก็เลยทำให้เราสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลในระดับที่สูงตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของเราที่ 100% ได้นะครับโดยในครึ่งแรกของปีนี้ก็จ่ายที่ 5.90 บาทนะครับข้างต้นนี่คือผลประกอบการในครึ่งปีแรกที่ผ่านมานะครับต่อไปจะเป็นมุมมองของบริษัทในครึ่งหลังของปีนี้นะครับแล้วก็คาดการตัวใหม่ก่อนอื่นก็ขออัปเดตเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบที่สำคัญในอุตสาหกรรมสักเล็กน้อยนะครับก็คือเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางกสทช.ก็ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นหรือว่า public hearing นะครับเกี่ยวกับเงื่อนไขการประมูลใบอนุญาตคลื่น 2001 หรือที่เรียกกันว่าประมูล 3G กันเนี่ยนะครับเมื่อวันที่20แล้วก็มีความคืบหน้าว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาจะทำการอนุมัติเงื่อนไขการประมูลฉบับไฟนอลนะครับฉบับสุดท้ายแล้วก็ลงราชกิจจานุเบกษาซึ่งก็จะทำให้ทันกับแผนการประมูลที่เขาคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะครับรวมทั้งกสทช.เองก็ได้มีการออกตัวประกาศเรียกว่าประกาศข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวฉบับใหม่ซึ่งประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งตัวประกาศฉบับใหม่ตัวนี้ก็จะทำให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎระเบียบข้อนี้ได้มากยิ่งขึ้นกฎระเบียบฉบับใหม่นี้ก็จะมีการอ้างอิงกับกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือตัวพ.ร.ป.ประกอบกิจการคนต่างด้าวซึ่งถือเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติซึ่งจะมีศักดิ์สูงกว่าก็จะอินไลน์หรือว่าสอดคล้องไปในทางเดียวกันนะครับส่วนมุมมองของบริษัทต่อครึ่งหลังของปีนี้ก็คือเรายังมองว่าบริการเสียงเนี่ยครับยังคงเติบโตต่อเนื่องจากครึ่งแรกยังคงเติบโตได้ในครึ่งหลังแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะมีอัตราจำนวนผู้ใช้บริการต่อจำนวนประชากรในระดับที่สูงแล้วอยู่ที่ประมาณ 110% แล้วนะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยเรายังสามารถที่จะเติบโตได้จากบริการเสียงโดยการเติบโตเนี่ยจะมาจากตลาดต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็การแข่งขันในตลาดด้านบริการเสียงหรือการโทรเนี่ยก็จะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับเดิมจากเมื่อครึ่งปีแรกโดยผู้ให้บริการส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเน้นหรือไปโฟกัสที่ตลาดการให้บริการด้านข้อมูลหรือที่เรียกว่า non-voice ซึ่งหรือตัว 3G เนี่ยครับซึ่งกำลังเป็นบิสเนสที่กำลังเติบโตอยู่โดยคู่แข่งหรือให้บริการตลาดก็จะแข่งขันกันในมุมของการออกโปรโมชั่นใหม่ๆที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ลงทุนทำการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ถึงบริการ 3G นะครับแต่ว่าในด้านของราคาหรือการต่อสู้ทางด้านมุมราคาเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีให้เห็นนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องการประมูลใบอนุญาตขึ้น 2001 ที่จะเกิดขึ้นก็จะทำให้ผู้ให้บริการต่างๆเนี่ยต้องมีการเตรียมความพร้อมภายในองค์กรเองเพื่อที่จะเตรียมรับกับขึ้น 2001 อันใหม่แล้วก็การให้บริการ 2001 อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตนะครับก็จากมุมมองดังกล่าวข้างต้นและจากผลประกอบการในรอบครึ่งปีแรกเนี่ยก็เลยทำการปรับตัวประมาณการทั้ง